สามล่อครับสามล่อครับผมออกมาแล้วโอ้ยเอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาเจออีกครั้งนะครับกับเกมอาร์คพักนาเซียเช่นเคยครับสำหรับภารกิจเราวันนี้ก็จะมีหลากหลายหน่อยนะครับช่วงแรกก็เลยต้องไปทำการฟาร์มของเพื่อมาผลิตเป็นอารีนาแอสเซนชั่นนะครับตัวนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยเข้าไปตีกับบอสได้ครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้กันเลยดีกว่ามีอะไรบ้างก็คือนี้นะครับก็จะมีหนัง 2,000 เหล็กหลอมแล้ว 5,000 นะครับแล้วก็ก้อนหิน 5,000 ตามด้วยไม้ 3,000 โอ้โหใช้ค่อนข้างจะเยอะแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาครับยังไงวันนี้เราก็ต้องฟาร์มกันแบบเต็มที่เพราะว่าพาร์ทก่อนนี่มีคนบ่นกันเข้ามามากมายนะครับว่าพี่อย่าเสกของจริงๆผมก็ไม่ได้เสกของนะครับผมใช้ Creative Mode เพราะว่าตัวเกมมีการอัปเดตใหม่ผมก็มาแชร์ประสบการณ์กันนะครับว่าจะเปิดโหมดนี้ยังไงเผื่อบางคนอยากจะเล่นไงในส่วนของตัวผมเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรหรอกเดี๋ยววันนี้เราไปหาแหล่งเด็กกันก่อนจุดที่ผมจะทำการฟาร์มเหล็กก็น่าจะเป็นตรงนี้เพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยผมจำได้ว่าผมผลิตเตาหล่อมาไว้แล้วนะครับ1จุดแต่ผมว่าเตาเดียวมันไม่น่าจะพอเนี่ยอาจจะต้องใช้ประมาณสัก5เตานะครับสำหรับเหล็ก 5,000 เดี๋ยวเรามาตรงนี้ก่อนอุ้ยกีก้ามันจากไหนเนี่ยโอ้โหตัวเบลเลอร์เลยไอ้บ้าเอ้ยมาได้ไงวะเนี่ยเดี๋ยวเราปล่อยแองคิโลลงไปก่อนครับต้องให้กิฟฟินจัดการก่อนดูโจมไปโอ้โหดาเมจแรงมากแต่ไหวอยู่นี่ขนาดว่าเลเวล61นะเนี่ยแล้วก็ไอ้ตรงนี้อะไรเนี่ยอโลโซลัสหรือเปล่าจัดการเคลียร์พื้นที่ไปครับไปแป๊บเดียวนี่โดนเคมพื้นที่ซะละกีก้านี่มาเกิดบ่อยมากครับไอคิโลผมอยู่ตรงไหนอยู่นี่เดี๋ยวระวังทีเล็กด้วยทีเล็กกำลังจะเข้ามาถอยก่อนถอยก่อนเอาล่ะเราจะปล่อยไอคิโลลงไปครับเฮ้ยไอคิโลผมโดดลงไปด้านล่างเฉยไอคิโลผมห้าวเว้ยจะลงไปบวกกับทีเล็กดูดีดูดีเจ๋งว่ะเดี๋ยวรอดูสถานการณ์นะครับไหวหรือเปล่านี่ฟาดไปครับอุ้ยไม่ธรรมดาซอมบี้เล็กทีเดียวอยู่สุดยอดเอาตัวนี้ด้วยไหนๆก็ไหนๆแล้วอ่ะจัดการเลยลูกพี่นี่ครับวิ่งไวด้วยกวดเข้าไปครับ1ทีดับตัวที่2นี่ทีเล็กเลเวล109นะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราเริ่มฟาร์มเหล็กกันเลยดีกว่าเฮ้ยไม่ธรรมดาเว้ยเอ็นคิโลเรานี่ครับเก็บเหล็กมาครับโขกหัวมาโขกหัวมาเอ้ยทำไมได้เหล็กน้อยจังวะเนี่ยเมื่อกี้ช่วงแรกดูเหมือนว่าจะได้แต่ก้อนหินเราต้องการเหล็กประมาณ 10,000 นะครับเพื่อจะหลอมให้ได้ 5,000 โอเคหมดหรือยังแถวเนี้ยเดี๋ยวลงไปด้านล่างรู้สึกว่าจะมีหลายก้อนเลยโขกหัวเข้าไปโขกเข้าไปเลยตอนนี้ต่อตัวนี้ก็จะเน้นเป็นดาเมจไปนะครับจริงๆวันก่อนเนี่ยเราก็เคยอัพไปแล้วแต่ว่าตัวเกมมันหลุดแล้วก็ไฟมันเสียไปนะครับก็เลยต้องมาฟาร์มกันใหม่ตอนนี้เหล็กเราได้มา 3,500 นะครับอีกนิดเดียวก็น่าจะครบแล้วเพราะว่าเราต้องการแค่ 10,000 เอาละโขกมาต่อเลยได้มาอีก 1,500 เก็บตรงนี้ก็น่าจะครบแล้วมั้งเนี่ยข้างหน้าทีเล็ก1ตัวครับโขกไปครับโอ้โหหน้าหงายครับผมไปโดนเสือซอมบี้มาด้วยเยอะมากลุยกันต่อข้างล่างอะไรเนี่ยแพ็คขี้เหรอเจอหางหน่อยโอ้โหเมื่อกี้ฟาดตายก็แบบไปได้เป็นหนังอะไรพวกนี้มาด้วยครับการคลิกขวานี่ดูเหมือนว่าจะเก็บหนังเก็บเนื้อได้นี่หว่าโอเคไล่ฟางกันต่อจริงๆเราก็ต้องการหนังอยู่เหมือนกันเมื่อกี้รู้สึกว่าหนังจะใช้เยอะอยู่เฮ้ยยังไงกีก้าไหวไหมเนี่ยกีก้าเดี๋ยวเติมเลือดไปก่อนดิเลือดตอนนี้ไป 14,364 มันต้องลองดูนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมต้องไปฆ่าบางตัวก่อนเพื่อทำการเพิ่มเลือดเฮ้ยมันมาด้านหลังแล้วได้ยินเสียงหวดเข้าไปแล้วต้องไหวดินี่สบายนี่แทนเนื้อมาด้วยเยี่ยมมากขึ้นบนต่อเลยดีกว่าไอจุดด้านล่างตัวนี้ผมว่าเราน่าจะเคลียร์ละไปด้านบนต่อทีเล็กจะเข้ามาเสือกครับจัดไปครับโขกหัวเก็บเหล็กมาก้อนผงก้อนหินอะไรพวกนี้ก็เอามาด้วยเพราะว่าเราใช้หิน 5,000 เหมือนกันเมื่อกี้หกไม้หมดโอเคเหล็กได้มาเท่าไหร่แล้วขอดูก่อนเหล็กตอนนี้เราได้โควต้าเรียบร้อยนี่ครับส่วนก้อนหินก็ครบแล้วเช่นกันเอาล่ะเดี๋ยวขึ้นไปด้านบนกันเลยดีกว่าเอามาปล่อยเอาไว้ตรงนี้โอเคเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวต้องเตรียมเตาหลอมมาเพิ่มก่อนเหล็กก้อนนี้ก็เอามาด้วยลำดับต่อไปก็ทำการผลิตเตาหลอมมานะครับเอานี่มาสัก1เตามาเตาเดียวก็พร้อมเนี่ยเพราะมันจะมีของเก่าอีกเตาหนึ่งครับก็เท่ากับว่าเรามี2แล้วก็เดี๋ยวจะวางเอาไว้ใกล้ๆกันนี่แหละโอเคผ่านนะครับทีนี้ก็เตรียมเป็นเหล็กมาจะเดินได้หรือเปล่าเนี่ย250โลเดี๋ยวลองดูก่อนโอ้โหน้ำหนักเยอะมากเอาไงดีเดี๋ยวต้องแบ่งออก 5,000 มั้งเนี่ยโอเคแล้วก็โยนเอาไว้นี่ก่อน
น่าจะเดินได้อยู่เฮ้ยตอนนี้เราโยนออกมาเป็นก้อนเหล็กแล้วเนี่ยเมื่อก่อนมันจะเป็นแบบว่าคล้ายๆกับเป็นถุงใส่ของอะไรบางอย่างครับตอนนี้โยนออกมาเป็นเหล็กละโอเคเติมไปแล้วก็ใส่ไม้ไปผมว่าไม้ไม่น่าจะพอเนี่ยแล้วก็ไอ้ตรงนี้อีก 5,000 นะครับเดี๋ยวเราต้องไปฟาร์มไม้เพิ่มด้วยโอเคเดี๋ยวลองพิมพ์ไม้ดูก่อนไม้มีอยู่บ้างหรือเปล่าไม้หมดแล้วใช้แทสแทนแล้วกันแทสมาอยู่ 4,000 นะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาแทสมาใส่เตานี้ด้วยโอเคใส่เข้าไปครับเดี๋ยวระหว่างนี้ก็ไปฟาร์มไม้กันต่อเลยดีกว่าเราใช้ NK Low ก็ฟาร์มไม้ได้ไม่ใช่เหรอวะเนี่ยจำไม่ค่อยได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวลงด้านล่างก่อนถ้าเกิดว่า NK Low มันฟาร์มไม่ได้ก็เราจะใช้เป็นตัวเรานี่แหละฟาร์มแต่ปัญหาตอนนี้ก็คือเราจะขึ้นลำบากหน่อยดิเพราะว่าเมื่อกี้ผมลืมไปว่าผมต้องใช้กิฟฟินลงมาครับแต่ว่าไม่เป็นไรลงมาแบบนี้ก็ได้อุ้ยดันรุ่นอะไรเนี่ยจีก้าน้ำแข็งอีกแล้วเหรอทำไมมันเยอะจังเนี่ยแล้วก็เดี๋ยววันนี้ไม่แน่นะครับอาจจะลองใช้ลูกดอกจะสลบเนี่ยจับเป็นลิปเปอร์ควีนอีกรอบนึงถือว่าจะมีการอัปเดตให้ใช้ลูกดอกจะสลบได้ครับโอเคลำดับต่อไปเราไปฆ่ากีก้าน้ำแข็งกันเลยดีกว่าตอนนี้วิ่งฝ่าดาเมจไปครับจัดการครับผมอุ้ยเกือบตายเมื่อกี้เกือบไปเหมือนกันยังดีว่าที่รอดมาได้ข้างหน้ามีอีกชุดหนึ่งโอเคโผล่ไปเมื่อกี้ได้ไม้มาเล็กน้อยจับหางให้ครับเรียบร้อยครับผมถือว่าเป็นการฟาร์มหนังไปในตัวก็แล้วกันโอเคก็เดี๋ยวเริ่มฟาร์มไม้กันเลยนะครับสำหรับไม้ก็จะใช้ทั้งหมด 3,000 ครับก็น่าจะต้องตีประมาณสัก10ต้นได้โอเคตียาวๆรัวๆชอบอยู่แล้วการฟาร์มเนี่ยเป็นอะไรที่ผมถนัดอยู่แล้วนะครับตีมาตอนนี้ 2,500 จับไม้ครับเรียบร้อย 3,000 ครบพอดีแล้วก็เดี๋ยวจะได้ขึ้นด้านบนไปดูเหล็กที่หลอมดูว่าได้เท่าไหร่แล้วเหล็กตอนนี้นะครับก็หลอมได้มาทั้งหมด 5,173 นะครับรวมกับของเก่าที่ผมมีประมาณ70นะครับตอนนี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วแล้วก็ทีนี้ได้เวลานะครับกลับไปที่บริเวณบ้านกันแล้วเพราะว่าอุปกรณ์อันนี้รู้สึกว่าจะต้องใช้โต๊ะของพังนาเซียในการผลิตนะครับโอเคทำการคีบกิฟฟินมากลับบ้านกันดีกว่าบ้านเราก็อยู่ทางด้านนี้ครับเดี๋ยวต้องพาเอ็นคิโลมาปล่อยใกล้ๆกับโต๊ะคราฟหน่อยเพราะว่าน้ำหนักเยอะมากโต๊ะคราฟเราอยู่ไหนวะเนี่ยน่าจะเป็นตรงนี้เอาละครับโอเคปล่อยใหม่เรียบร้อยน่าจะได้แล้วแล้วก็เดี๋ยวขอรวบรวมในส่วนของหนังมาด้วยโอเคเฮ้ยมันโดนไฟนี่หว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นใจเย็นถอยมาอีกนิดนึงไปโดนไฟครับอันตรายมากอาจจะทำให้ถึงตายได้แล้วก็ทีนี้เราเตรียมอุปกรณ์สำคัญมานะครับก็จะมีเหล็กมีก้อนหินแล้วก็หนังเมื่อกี้รู้สึกว่าจะเอามาแล้วน่าจะประมาณนี้มั้งเนี่ยทีนี้ก็ทยอยใส่ของที่สำคัญเข้าไปครับก็จะมีเหล็กก่อนแล้วก็จะมีหินหินนี่เดี๋ยวต้องลองพิมพ์ดูเรามีเท่าไหร่แล้วเนี่ยหินตอนนี้เรามีเป็นหมื่นเลยนะครับขาดเป็นหนังแล้วก็ไม้โอเคพิมพ์หนังเข้าไปหนังมีอยู่ 5,000 เติมไปครับแล้วก็ต่อด้วยไม้เมื่อกี้ฟาร์มมาแล้ว 3,000 เอาละโอเคตอนนี้อุปกรณ์พร้อมนะครับทำการผลิตมาเรียบร้อยแล้วก็สำหรับตัวที่จะเข้าร่วมศึกลานประลองเนี่ยผมคิดว่าคงจะต้องเป็นหนอนยักษ์นะครับหรือไม่ก็กีก้าน้ำแข็งเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพาไป2ตัวเลยดีกว่าเนี่ยเดี๋ยวผมมาเรียกหนอนยักษ์ก่อนนะครับตอนนี้โอเคเดดบอมตามพี่มาตามมาตามมาแล้วก็จะมีกีก้าน้ำแข็งอีกตัวนึงเอาละครับจุดในการจัดศึกก็น่าจะเป็นทางฝั่งนี้โอ้โหหนอนผมนี่วิ่งโคตรไวตามมาเลยเอากีก้ายังไม่มาอีกเนี่ยกีก้ามาช้ามากครับผมว่าเดี๋ยวผมขี่กีก้าไปดีกว่ารู้สึกว่ากีก้ามันจะโง่เหลือเกินนะครับจะเอากิฟฟินจอดเอาไว้ที่นี่ก่อนเดินติดนู่นติดนี่อยู่นั่นแหละโอเคไปเลยมันจะมีฝนตกลงมาด้วยว่ะทัศนียภาพตอนนี้ก็อาจจะมองเห็นยากนิดนึงครับด้านหน้าตรงนี้เคลียร์ไปก่อนโอเคเป็นเฟเธอร์ไลท์ทีนี้ก็ไปเก็บแอร์ดรอปกันด้วยเอามีแอร์ดรอปลงมาอีกเดี๋ยวจะได้ของดีเดี๋ยวรอแป๊บนึงเราจะพยายามไม่รีบนะครับของมีอะไรบ้างมีที่ขี่ของเทอร์าโนดอนโอเคเก็บมาก่อนแล้วก็จะทำการใช้อารีนาเอสเซนชั่นนะครับจัดไปครับผมอ๋อมันจะเป็นแบบนี้เหรอโอเคต้องวางไปก่อนยังไงวางไปแล้วเรียบร้อยแล้วยังไงต่อทีนี้มันคล้ายๆกับจะเป็นแท่นอะไรบางอย่างเลยนะเนี่ยเดี๋ยวลองเปิดดูก่อนอ๋อข้างในก็จะมีการแบบว่าผลิตของได้นะครับเป็นการคราฟไอเทมเพื่อทำการสปอนพวกบอสอะไรพวกนี้แต่ดูเหมือนว่ามันจะต้องใช้ของแบบแปลกๆด้วยนี่ไล่ของแบบนี้เราจะไปเอามาจากไหนวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าผมจะเปิดเครื่องเลยด้วยกันโอเคเอาละครับตอนนี้ก็มีบอสออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวต้องเพนก่อนครับดูเหมือนว่ากีก้ากับนอนยักษ์ตอนเนี้ยเราจะติดบั๊กอยู่
เดี๋ยวต้องให้มันไปจัดการกับไอ้เจ้าบัตเทอร์ตัวนู้นก่อนโอ้โหมันจะออกมาได้หรือเปล่าวะเนี่ยแย่เลยครับทีนี้หรือว่าผมจะปลุกมันด้วยบาซูก้าดีเดี๋ยวเตรียมบาซูก้าก่อนเอาเลยครับจัดบาซูก้าไปครับผมยิงเข้าไปที่ตูดโอเคเป็นยังไงเข้ามาต้องรอมันเข้ามาใกล้ๆกับกีก้าก่อนครับตอนนี้ผมอยู่ด้านหลังก่อนจัดบาซูก้าไปอีก1ลูกครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหยดาเมจโคตรแรงอ๋อผมโดนลูกสมุนมันนี่ว่าแค่ลูกสมุนมันเมื่อกี้ก็ตายแล้วนะครับสุดยอดเลยเอาตัวอะไรไปดีวะเนี่ยเอาเป็นทีเล็กสายฟ้าดีกว่าผมจำได้ว่าไอ้ตัวนี้ก็โหดอยู่พอสมควรนะเนี่ยถ้าจำไม่ผิดดาเมจอยู่ที่ 100,000 น่าจะไหวอยู่มั้งโอเคไปครับได้เวลากวาดล้างพวกบัตบัตเทอร์กันแล้วผมไอ้พวกอาราเนโอของมันนี่ดาเมจโคตรแรงอ่ะจะไหวตัวบอสได้เท่าไหร่ครับเราต้องรีบจัดการมันแล้วก็เดโมลิชไอ้อาเรน่านี่ออกจัดการเข้าไปตายหรือเปล่าโอ้โหอุ้ยดาเมจโคตรแรงนี่ขนาดว่าทีนักโหดนะครับยังแทบจะไม่ไหวยังไงวะเนี่ยโอ้แย่ดาเมจแรงมากอุ้ยหนีก่อนดีกว่าถอยก่อนถอยแป๊บอะไรของมันวะเนี่ยต้องให้มันเข้าใกล้กับพวกหนอนกับกีก้าพวกนี้ก่อนสั่งลุยก็ไม่ได้เว้ยดันไปติดบั๊กอยู่ตรงนั้นด้วยโคตรมีปัญหาเลยเอาไงดีเดี๋ยวต้องอ้อมไปด้านหลังมันต้องใช้เทคนิคก็แหละถ้าสู้ซึ่งหน้านี่ไม่น่าจะไหวครับต้องวิ่งวนแล้วก็กัดอุ้ยการตีแรงมากไม่น่าจะไหวโอ้โหแย่ครับถอยก่อนไหมหรือว่ายังไงทำไมมันโหดขนาดนี้วะเนี่ยไม่ไหววะถอยก่อนไอตัวที่โหดก็ดันไปติดบั๊กอยู่อีกไม่ได้การละเดี๋ยวต้องรีเลือดแล้วก็เข้าไปลุยเป็นระยะผมว่าตัวมันก็น่าจะรีเลือดไวเหมือนกับเรานี่แหละถ้าเกิดว่าเรามีดาเมจไม่เพียงพอที่จะกำจัดมันก็ไม่น่าจะไหวครับโอ้โหตีแรงคงจะต้องไปพาตัวใหม่มาอีกนะเนี่ยถ้ามาแบบนี้ไม่น่ารอดทำคาสลบด้วยโอ้ไม่ไหวครับถอยก่อนเอาละครับตอนนี้ก็ผมกลับมาใหม่อีกรอบนึงครับผมเปลี่ยนเป็นกีก้ามาแล้วก็จะมีไพมอลกิฟฟินนะครับต่อด้วยโกเลมตัวนี้ครับเอาละทุกตัวตามพี่มาไม่รู้ว่ากองทัพชุดนี้นี่จะไหวหรือเปล่าแต่ว่าแต่ละตัวก็มีเลือดหลักแสนนะครับยกเว้นกิฟฟินของผมก็มีเลือดแค่ 32,400 เท่านั้นเองแต่เขาคิดว่าน่าจะไหวอยู่ถ้าเกิดว่าชุดนี้ไม่ไหวก็ไม่น่าจะมีใครฆ่าได้เลยครับเข้าไปลุยดิเล่าไม่ยอมมีใครลุยอีกเดี๋ยวผมต้องเปิดก่อนโอเคลุยตอนนี้โกเลมกับกีก้าเข้าไปบวกแล้วนะครับกีก้ากัดหรือยังวะเนี่ยน่าจะไหวอยู่มั้งเอาเลยครับเราจะแจมโจมตีครับผมโจมตีโดนหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยโอ้โหโอ้โหถอยก่อนดาเมจโคตรแรงตอนนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกีก้าแล้วก็โกเลมกันไปครับผมไม่น่าจะไหวเมื่อกี้ตีมาทีนึงโอ้โหเลือดเกือบหมดอะไรจะรุนแรงปานนี้วะเนี่ยเดี๋ยวถอยไปก่อนสังเกตดูจากเลือดของกีก้าแล้วก็โกเลมตอนนี้ยังไม่มีออกมานะครับน่าจะไหวอยู่มึงเนี่ยแต่ปัญหาคือว่าเราช่วยอะไรกีก้าไม่ได้เลยครับสู้เขาผมจะเฝ้าดูจากระยะไกลแล้วก็ตอนนี้ขอเก็บของก่อนแล้วกันเดี๋ยวของหายโอเคของอยู่ครบหรือเปล่าลองดูก่อนโอ้โหชุดเกาะนี่แหกหมดเลยครับทิ้งบางส่วนไปก่อนไอ้พวกสกินนี่ไม่ได้ใช้แล้วก็เก็บไม้หมดโอเคพร้อมกินเนื้อก่อนมีการหิวเล็กน้อยไหวไหมเนี่ยแต่ละตัวเฮ้ยกีก้าเราเริ่มจะมีเลือดออกมาที่หางแล้วนะครับจะตายหรือเปล่าเรียบร้อยครับผมโอ้โหนึกว่าจะไม่ไหวโอเคไหวอยู่สุดยอดเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้ไม่ทันดูเลือดว่ะเลือดมันรีขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราทำการเดโมลิชไอ้แท่นอันนี้เลยดีกว่าเพราะว่าไอ้หนอนกับกีก้าเราติดบั๊กอยู่นะครับเมื่อกี้เสียดายมากถ้าไม่ติดบั๊กก็น่าจะโอเคอยู่เนี่ยเอาละครับตอนนี้ก็บาเรียมก็หายไปแล้วนะครับทีนี้ลำดับต่อไปก็เดี๋ยวเราจะไปหาเป็นตัวใหม่นะครับจับกันดีกว่าวันนี้ตัวที่ผมอยากจะได้ก็น่าจะเป็นพวกลิปเปอร์ครับแต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะจับได้หรือเปล่าไอ้จระเข้นี่ยกหางขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยโอเคเราจะมาหาลิปเปอร์แถวๆเมืองคิบะนะครับชุดเกาะอะไรก็ยังไม่ได้รีแพร์ด้วยแต่ก็คิดว่าน่าจะไหวอยู่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรโอเคบินหากันต่อไปใครอยากจะได้พวกกิฟฟินสีสวยนี่แนะนำเลยนะครับเมืองหิมะมีเยอะมากจู่โจมจู่โจมโอเคฆ่าไปหมดลิปเปอร์อยู่ตรงไหนตามหาลิปเปอร์ก่อนพอเวลาอยากจะได้ก็ไม่ค่อยโผล่มาด้วยแล้วก็ข้างบนตรงนี้อยู่ไทรนัททำไมตัวเล็กจังเลยวะเนี่ยตัวนี้ปกติมันต้องใหญ่กว่านี้ไม่ใช่เหรอทีเล็กนี่ไม่เอาแล้วนะครับแล้วก็ด้านหน้ามีแอร์ดรอปด้วยโอเคเดี๋ยวเคลียร์ช้างก่อนช้างนี่ก็เราไม่เอาไว้เฮ้ยทำไมช้างมันกระโดดลงมาจากข้างบนเพียบเลยอาจจะเป็นเพราะว่าโดนพลังของทีเล็กน้ำแข็งแน่นอนเดี๋ยวจอดกิฟฟินเอาไว้ก่อนผมขอของดีเป็นชุดเกาะได้หรือเปล่าเนี่ยชุดเกาะอะไรตอนนี้รู้สึกว่าจะหาจากแอร์ดรอปยากมาก
โอเคเรียบร้อยได้เป็นของเงินกากมาครับไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนไม่อยากจะเลือกมากอะไรมีไม่ได้ข้างล่างตรงเนี้ยเจอแต่อโลครับอโลตีกับอะไรอยู่ปีกคล้ายๆค้างคาวใช่ค้างคาวไหมเนี่ยทำไมไอ้ตัวนี้มันสีสวยจังวะอ๋อเป็นนกปากแหลมนี่ว่ะเฮ้ยปีกเป็นสายฟ้าแบบนี้นกใหม่นี่ว่ะคือเราไม่เคยเจอนกปากแหลมแบบปีกแบบนี้มาก่อนเลยนะครับเดี๋ยวลงก่อนแล้วกันแล้วก็อโลตัวนี้หน้าตามเท่มากเลยเนี่ยเดี๋ยวก่อนเราจะต้องยิงให้สลบนะครับโอเคจัดไปก่อน1ดอกโดนไปเนี่ยเหมือนจะไม่โดนดอกที่2ครับเรียบร้อยครับต่อด้วยนกปากแหลมโอเคยิงเข้าไปสลบครับผ่านฉลุยแล้วก็ทีนี้มาใส่อาหารกันเลยครับเราจะเอาเป็นนกปากแหลมตัวเดียวส่วนอโลตัวนี้เราจะฆ่าทิ้งครับโดยการใช้หอกเฮ้ยหอกผมหายไปไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อนติดตั้งหอกไปก่อนหอกหายเฉยเลยเอาเป็นอันนี้แล้วกันโอเคเรียบร้อยจิ้มเข้าไปที่ช่วงคอครับน่าจะฆ่าได้อยู่มั้งโอเคแล้วก็แทนเนื้อแทนหนังมาลำดับต่อไปก็มาใส่เป็นเนื้อพรามให้กับนกตัวนี้ครับตัวนี้น่าจะกินเป็นเนื้อพรามเนื้อพรามไปอยู่5แล้วก็เดี๋ยวจัดยาเขียวไปเลยดีกว่าเพื่อความว่องไวครับพิมโทนิกเข้าไปเฮ้ยเมื่อกี้เจอแล้วโอเคจัดยาเขียวไปครับเรียบร้อยครับกินไป1อันก็อยู่แล้วค่าพลังเป็นไงบ้างตัวนี้อ๋อตัวนี้เป็นนกน้ำแข็งนี่ว่ามีเลือดมาเดิมๆ 1,500 นี่ครับแต่ว่าสตามิน่ามาเยอะมากมาถึง 48,000 อะไรเยอะๆขนาดนี้ส่วนที่ขี่เรามีอยู่แล้วนี่เมื่อกี้จำได้ว่าเราได้มาแล้วนะครับเทราโนดอนมีหลากหลายระดับเราใส่อาร์เมอร์122เข้าไปแล้วก็เติมน้ำหนักปีกเราจะได้ขี่ได้โอเคเดี๋ยวขอลองขี่ดูหน่อยมีท่าอะไรบ้างเนี่ยการคลิกขวาเป็นการคีบนะครับกด C เป็นการปั่นแล้วก็การคลิกซ้ายน่าจะเป็นการโจมตีธรรมดาแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยผมเจอเป็นแท่งหินนะครับ1อันกับกล่อง Explorer Note เปิดไปก่อนเหมือนเราจะได้เป็นของพาราซอลกับตัวอะไรก็ไม่รู้ไอ้ตัวเนี้ยแล้วก็มีข้อความเขียนเอาไว้ด้วยนะครับ This is the smoking gun ไม่มีประโยชน์ต่อเราโอเคไม่เป็นไรเก็บเอาไว้ประดับบารมีแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวไปหาลิปเปอร์กันต่อระหว่างที่เราหาลิปเปอร์ผมก็จะได้เก็บได้ไว้ให้กับนกปากแหลมตัวนี้ไปด้วยนะครับข้างล่างมีเป็นอะไรเนี่ยกริฟฟินนั่นไงเจอแล้วโอเคครับเจอแล้วครับผมเดี๋ยวเราจอดนกไว้ตรงนี้ก่อนจอดไว้ก่อนแล้วก็กริฟฟินลงจอดเลยแล้วลิปเปอร์หายไปไหนแล้วเนี่ยทำการเตรียมการแป๊บเดียวหายไปแล้วน่าจะดำดินอยู่นะครับเดี๋ยวลองเดินสำรวจแถวๆนี้ดูก่อนอยู่ตรงไหนวะเนี่ยหายเลยครับแป๊บเดียวงั้นก็ต้องเคลียร์ไดโนเสาร์ตรงนี้อีกสักพักหนึ่งมันน่าจะออกมาเฮ้ยมันจะเห็นหางแวบๆใช่หรือเปล่าตรงนี้อันนี้อยู่ทางนัดข้าไปก่อนลิปเปอร์อยู่ตรงไหนมันจะได้ยินเสียงอยู่แต่หาตัวไม่เจอสักทีนึงบินหายรอบนึงลิปเปอร์ลิปเปอร์หรือว่าจะลงไปด้านล่างแล้ววะเนี่ยด้านนู้นอะไรเขียวๆแปลกๆไอ้ตัวนี้เป็นไอ้ตัวที่เหมือนกับหมีนี่ว่ายังไม่เอาก่อนแล้วก็ข้างล่างกีก้าน้ำแข็งไอ้ตัวนี้ฆ่าไปเลยครับตัวนี้ก็ไม่เอาไว้นั่นไงลิปเปอร์ตามมาแล้ว โอ้โหกระโดดลอยตามมาเลยโอเคดีมากเตรียมลูกดอกให้พร้อมต้องหามุมในการยิงก่อนมันดำดินลงไปแล้วนี่หว่าเดี๋ยวลองออกมาก่อนนะครับรอก่อนรอก่อนออกมาหรือยังเดี๋ยวจัดการกีก้าก่อนแล้วกันหุ้ยเรียบร้อยครับเฮ้ยทำไมผมโดนกีก้าเมื่อกี้ผมขี่กิฟฟินอยู่นี่หว่าโดนกีก้ากัดได้ไงวะเนี่ยงงมากอะไรวะเอาละครับตอนนี้ก็ผมกลับมาอีกรอบนึงเลยครับดูเหมือนว่าเมื่อกี้ที่เราโดนฆ่าก็เพราะว่าเราไปโดนน้ำนะครับมันก็เลยตกจากกิฟฟินโอ้โหเดี๋ยวไอ้หมาอยู่ดีก็มาเตะเฉยต้องจัดการกีก้าตัวนี้ก่อนอันตรายมากวุ่นวายเหลือเกินแล้วก็เดี๋ยวต้องเก็บของนะครับไปตามหาจับลิปเปอร์ควีนต่อตอนนี้ต้องรอให้น้ำแข็งหายไปก่อนไม่งั้นเรายังลงจากหลังของคิปปินไม่ได้นะครับแล้วก็จัดการทีเล็กตัวนี้ด้วยไอ้ทีเล็กตัวนี้จำได้ว่าเลือดมันเยอะมากเลยไม่ใช่เหรอเนี่ยจะฆ่ามันได้หรือเปล่าว่าโอ้โหกว่าเลือดมันจะลงได้นี่ตีโคตรนานดูไปแล้วไม่น่าจะไหววะการโจมตีก็แรงเหลือเกินเดี๋ยวเราจะต้องหาทางไปเก็บของนะครับแล้วก็รีบโกยเดี๋ยวเราล่อทีเล็กตัวนี้ออกไปด้านนู้นก่อนรอมาครับรอทีเด็กมาครับอูดันหลังอันโลวิอันโลมาเพียบมา4ตัวได้โอเคจัดการให้หมดเรียบร้อยครับจังหวะนี้แหละโอกาสดีที่จะมาเก็บของโอเคต้องรีบเก็บแล้วก็รีบไปให้ไวที่สุดเปิดของเร็วแล้วก็อันนี้ทิ้งให้หมดก่อนเดี๋ยวทิ้งของเก่าไปก่อนแล้วก็เก็บของใหม่มาครับโอเคเรียบร้อยละอุ้ยแล้วก็อะไรกันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยลิปเปอร์มาดูดผมเดี๋ยวก่อน เป็นการฟักตัวไข่นี่ว่าได้แล้วได้แล้วเอ้ยอะไรวะเนี่ยบังเอิญมากเมื่อกี้ผมยังไม่ได้ทำอะไรลิปเปอร์เลยนะครับอุ้ยสามล้อครับสามล้อครับผม
ออกมาแล้วโอ้ยโอ้ขำมากอะไรวะเนี่ยไอริปเปอร์รู้สึกว่าจะไม่ต้องทำให้แบบใกล้ตายหรือว่ายังไงครับแค่ลงไปมันก็ดูดเราเข้าไปเลยบ้าบอมาแล้วเนี่ยแปลกมากไม่เป็นไรจุดเกิดอยู่ใกล้พอดีเมื่อกี้ลูกหลานทายาทศูนย์ก็ออกมาแล้วเนี่ยแต่ปัญหาคือผมไม่ได้เตรียมไอ้พวกฟีโรโมนมาดิไม่รู้ว่าจะมาจับแบบนี้ปัญหาตอนนี้ก็คือว่าไอ้ทีเล็กตัวด้านหน้านี่แหละวุ่นวายมากส่วนลิปเปอร์ก็น่าจะเฝ้าอยู่แถวๆเนี้ยเมื่อกี้โผล่มาแล้วก็ไปนะครับไอ้ตัวจิ๋วก็ยังอยู่ด้วยถ้าเราคีบตัวจิ๋วกลับบ้านได้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวลองคีบไปก่อนคีบมาได้หรือยังเนี่ยโอเคผมคีบมาได้แล้วนะครับนี่ครับทายาทอสูรเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปปล่อยด้านในนะครับส่วนฟีโรโมนก็ไม่ใช่ปัญหาถ้าเกิดว่ามันเข้าไปสู่ในบ้านได้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วทีนี้ดูหน้าตาครับหน้าตาออกมาเป็นสีชมพูเฮ้ยระหว่างบินมาก็รู้สึกว่าจะโตไวมากครับตอนนี้เดี๋ยวเราต้องรีบเคมกันละโตไวเหลือเกินนี่ไม่แน่ว่าอาจจะตัวใหญ่ระหว่างที่เราคีบเลยก็ได้เนี่ยเดี๋ยวหาพื้นที่ลงจอดก่อนแต่ว่านกเราเนี่ยมันจะพาเข้าไปด้านในได้หรือเปล่าเนี่ยประตูมันใหญ่เพียงพอที่จะให้นกเข้าไหมเนี่ยไม่แน่ใจต้องพาไปใส่ด้านในก่อนจริงๆแล้วฟีโรโมนผมก็มีอยู่แต่ว่ามันมีไม่เยอะเดี๋ยวเราเปิดประตูก่อนโอเคเปิดประตูเรียบร้อยครับแล้วก็เราจะปล่อยตัวนี้ลงไปเอามันหล่นลงไปแล้วดีกว่าโอเคดูเหมือนว่ามันจะเชื่องแล้วนะครับเดี๋ยวต้องรีบเคมหน่อยลงมาก่อนจะโดนโจมตีอีกหรือเปล่าวะเนี่ยวิ่งมาขอเคมหน่อยได้ไหมเนี่ยเอาเลยครับเคมเรียบร้อยครับตอนนี้อิมพินต์ 100% ผ่านฉลุยเฮ้ยการจับมันแบบง่ายมากเลยนะเนี่ยแล้วมันต้องใช้ที่ขี่หรือเปล่าวะไอ้ลิปเปอร์อันเนี้ยเดี๋ยวลองทีมลิปเปอร์ดูก่อนพอบทจะได้ก็ได้เลยนะครับผมแค่ไปเก็บของอย่างเดียวได้เฉยลิปเปอร์ไม่มีนี่หรือว่าผมจะพิมพ์ผิดก็ไม่รู้แต่ผมลองสังเกตดูชื่อก็ถูกแล้วนี่หว่าอาจจะไม่ต้องใช้ที่ขี่ก็ได้เดี๋ยวระหว่างนี้เราต้องกลับไปเก็บของกันแล้วก็ไอ้กิฟฟินตัวเนี้ยผมจะใช้เป็นสายดาเมจเลยละกันเพราะว่าตัวเก่านี่ดาเมจแบบเบามากครับโอเคไปเก็บของแล้วก็จะได้กลับบ้านกันเราสำเร็จภารกิจละทุกอย่างผมกลับมาที่เดิมแล้วนะครับแต่ว่าของมันหายไปหมดแต่ว่าตอนนี้เราจะต้องทำการร่วมมือกันเพื่อฆ่าแอนเชียนทีเล็กตัวนี้ก่อนครับช่วยกันหน่อยเด้อ2ลุม1ก็จะไหวอยู่แต่ถ้าตัวเดียวไม่ไหวแน่นอนโอเคครับลุมยำกันเลยไอ้ของที่หายไปก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอ๋อหรือว่าจะเป็นด้านหลังตรงนี้น่าจะใช่มั้งเนี่ยเดี๋ยวจัดการทีเล็กก่อนไหวหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเลือดมันเพิ่งลงมาครึ่งเดียวเองไม่น่าจะรอดมั้งคงจะต้องถอยก่อนเว้ยถอยพอแค่นี้โอ้โหเลือดท่วมทั้ง2ตัวเลยนะครับทีเล็กตัวเมื่อกี้ทำไมมันโหดจังวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนให้ว่ากันขอเก็บเลเวลอีกสักนิดนึงแล้วกันเลือดไม่พอเก็บเลเวลก่อนโอเคไล่เก็บเลเวลกันไปครับตัวเล็กตัวจิ๋วเราเอาให้หมดเมื่อกี้ก็ตามหาของตั้งนานที่ไหนได้อยู่ด้านหลังนึกว่าจะอยู่ที่เดิมโอเคแล้วก็ถอยมาเดี๋ยวเราต้องเน้นเป็นดาเมจเพราะว่าไอ้ตัวนี้เลือดเยอะก็คงจะไม่มีประโยชน์อะไรเราอัดดาเมจกันไปเยอะๆเลยนะครับเดี๋ยวต้องลงไปดูใหม่อีกรอบนึงโอเคดาเมจตอนนี้เราอัพไป 66,000 แล้วนะครับน่าจะไหวแล้วมั้งทีนี้เอาล่ะจัดการลุยทายตัวนี้ไม่ตายนี่ผมนอนไม่หลับวันนี้ฆ่ามันเร็วต้องไหวดิเออกิฟฟินเราได้โจมตีบ้างหรือเปล่าเนี่ยบินวนอยู่ได้เนี่ยบ้าบอมากการกัดของมันนี่จะติดแบบว่าลูกกระดูกนะครับก็เลยทำให้เลือดเราเนี่ยลดลงเรื่อยๆไม่ว่าจะเยอะขนาดไหนโอเคโอ้โหนี่ก็เหมือนกับว่าผมมาตัวเดียวนะเนี่ยเลือดมันเป็นไงบ้างขอดูเลือดมันก่อนมองไม่เห็นเลยยังไงเนี่ยมองไม่เห็นเลือดนะครับเรียบร้อยครับตายไปแล้วโอเคนึกว่าจะฆ่าไม่ได้เราฆ่าได้แบบเกือบๆจะตายแล้วก็เดี๋ยวเราลงตรงนี้ก่อนต้องระวังลิปเปอร์ให้ดีอันนี้น่าจะเป็นของผมใช่ไหมเนี่ยเอาไม่ใช่เหรอเป็นของกีก้าแล้วของผมหายไปไหนอะสรุปเลยคือของไม่มีแล้วนะครับผมมีความรู้สึกว่าไอ้ของเราเนี่ยน่าจะอยู่ในตัวลิปเปอร์ของเรานั่นแหละเพราะว่าสังเกตดูช่วงจังหวะสุดท้ายนะครับลิปเปอร์เราเนี่ยเป็นคนฆ่าเราครับน่าจะดีดของเข้าไปด้านในตัวมันแน่นอนโอเคตอนนี้เรากลับบ้านก่อนไปดูกันที่ว่าลิปเปอร์เราโตหรือยังครับหลังจากกลับมานะครับตอนนี้ก็ลิปเปอร์ของเราก็โตเต็มที่เรียบร้อยเลยครับเลเวลกลายเป็น109อุ้ยนี่ทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวต้องหลบมันก่อนบางทีมันจะกินเจ้าของด้วยแล้วก็ที่ตัวมันเนี่ยก็จะมีของนะครับของผมทั้งหมดเลยเมื่อกี้ผมก็ไปเฝ้าหาตั้งนานสรุปเลยก็อยู่ที่ตัวมันนะครับเลือดมาเดิมๆอยู่ที่18,090ดาเมจเดิมๆนะครับ1,201โอ้โหเลือดมาเยอะมากลองเติมเลือดดูดิไปที่15,888นะครับตอนนี้ใช้ได้อยู่แล้วก็เดี๋ยวลองดาเมจดูดิเป็นไงบ้างสภาพบรรยากาศวันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มาลองดาเมจดูก่อนโอ้โหดาเมจโคตรแรงเลยว่ะ
ดาเมจอยู่ที่ 216,560 นะครับนี่ขนาดเดิมๆแล้วเนี่ยแล้วก็การคลิกขวาเป็นการปล่อยพิษนะครับการกด C เป็นท่าหางโอ้โหไปโดนดิโพโดคัสตายไปด้วยครับสุดยอดมากแล้วก็ลองเติมดาเมจให้สุดดูดิเป็นยังไงตอนนี้เราได้เลเวลประมาณ30กว่าขั้นนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนดาเมจตอนนี้มาอยู่ที่ 44,000 ครับการโจมตีขึ้นเป็น 7.9 โอ้ยอย่างนี้น่าจะโหดที่สุดในบ้านแล้วมั้งเนี่ยโคตรแรงสุดๆนะครับแต่ว่าการเล่นริปเปอร์ตัวนี้ก็ต้องรอกันในพาร์ทหน้านะครับใครอยากจะดูกันต่อไวๆเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กับเกมนี้กันด้วยนะครับแล้วก็ในพาร์ทนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะผมสวัสดีครับ